สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับเข้าสู่ไทยมิลิเตอรี่ครับวันนี้แอดมินก็จะมาพูดถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพประชาชนลาวครับช่วงหลังๆมานี้เราจะเห็นได้ว่ากองทัพลาวนั้นได้มีการเสริมศักยภาพเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกองทัพได้อย่างโดดเด่นและน่าจับตามองเป็นอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นรถถัง T-72B1MSระบบจรวดหลายลำกล้อง SR-5 หรือแม้กระทั่งเครื่องบินฝึกบินขั้นสูงยักษ์130ที่ได้นำเข้าประจำการมาเมื่อไม่นานนี้ทำให้กองทัพประชาชนลาวนั้นมีการพัฒนาการแบบก้าวกระโดดแต่คุณผู้ชมครับทางกองทัพลาวนั้นยังมีระบบอาวุธอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ค่อยนำเอาออกมาโชว์กันสักเท่าไหร่นั่นก็คือระบบป้องกันภัยท่าอากาศนั่นเองครับวันนี้แอดมินขอพาทุกท่านไปเจาะลึกกับ5เขี้ยวเล็บสำคัญระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพลาวว่าแสนยานุภาพจะเป็นเช่นไรเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับหนึ่งสเตร่า2สเตร่า2เป็นอาวุธต่อสู้อากาศยานแบบพื้นสู่อากาศสำหรับการจัดการอากาศยานที่บินในระดับต่ำพวกมันมีหัวรบแบบระเบิดแรงสูงและมีระบบค้นหาเป้าหมายโดยรังสีความร้อนสามารถนำพาไปได้โดยทหารเพียงหนึ่งนายเท่านั้นระบบค้นหาของสเตร่านั้นมีระบบการกองเพื่อที่จะลดประสิทธิภาพของแฟร์ที่ใช้ลวงระบบอาวุธสำหรับจุดอ่อนของจรวดชนิดนี้ก็คือตัวจรวดอาจจะพลาดเป้าเนื่องจากความร้อนจากดวงอาทิตย์หรือความร้อนจากพื้นดินเมื่อใช้งานในพื้นที่ภูเขาครับระบบอาวุธสเตล่า2เข้าประจำการในกองทัพประชาชนลาวกว่า120ระบบพวกมันมีระยะทำการที่ 3.7 กิโลเมตรสามารถยิงเครื่องบินที่เพดานบินสูงระหว่าง15ถึง 2,300 เมตรหรือประมาณ45ถึง 6,900 ฟิตพวกมันสามารถทะยานเข้าหาเป้าหมายด้วยความเร็ว500เมตรต่อวินาทีหรือ 1.75 มัคโดยอาศัยความร้อนจากท่อสันดาปท้ายของอากาศยานครับถึงแม้ว่าสเตล่า2จะมีขีดจำกัดเรื่องระยะและความสูงแต่มันก็ทำให้นักบินที่พยายามจะบินต่ำเพื่อจะหลบการตรวจจับของเรดาร์ต้องบินสูงขึ้นจนเรดาร์สามารถตรวจจับได้และถูกสกัดกั้นด้วยเครื่องบินขับไล่หรืออาวุธจรวดนำวิถีที่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นที่อยู่ลึกเข้าไปในพื้นที่เขตหลังของข้าศึกครับปืนต่อสู้อากาศยาน ZU-23-2 ผลิตในสหภาพโซเวียต ZU-23-2 คือปืนต่อสู้อากาศยานขนาด23มิลลิเมตรแบบลำกล้องคู่ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี1950โดยบริษัท KBP Instrument Design ของสหภาพโซเวียตประจำการตั้งแต่ช่วงยุค60และในปัจจุบันนี้รัสเซียก็ยังคงใช้งานอยู่ด้วยประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และมีความอเนกประสงค์จึงทำให้มันเข้าประจำการในอีกหลายสิบประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศลาวเวียดนามและกัมพูชาเป็นต้นครับปตอ ZU-23-2 มีอัตราการยิงเร็วสูงถึง 2,000 นัดต่อนาทีระยะหวังผล 2-2.5 กิโลเมตรใช้กระสุนเจาะเกราะขนาด23มิลลิเมตรยิงได้สูงถึง 1,500 ถึง 2,000 เมตรใช้พลประจำการ6นายสามารถเคลื่อนย้ายโดยการลากจูงหรือติดตั้งบนรถบรรทุกรถสายพันลำเลียงและรถกระบะได้ครับด้วยคุณสมบัติของปืน ZU-23-2 ที่สามารถติดตั้งบนรถลากขนาดเล็กตัวปืนไม่ได้มีขนาดใหญ่โตจนเกินไปสามารถติดตั้งหรือพ่วงกับพาหนะต่างๆทำให้เคลื่อนที่อีกจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างรวดเร็วและสะดวกโดยใช้เวลาเตรียมการเพียง30วินาทีในกรณีฉุกเฉินบวกกับอัตราการยิงที่สูงและพลังทำลายล้างอันน่ากลัวของปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานสามารถยิงสอยเครื่องบินเฮร่วงลงจากท้องฟ้าได้อย่างสบายๆโดยเพดานบินที่สูงมากๆได้และสามารถยิงถล่มให้เป้าหมายผ่าพื้นดินให้ระเบิดหายไปเป็นจุนได้ภายในพริบตาพวกมันจึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาวุธหนักของกองทัพสปป.ลาวที่น่าจับตามองอีกอย่างหนึ่งครับ
3. ระบบป้องกันภัยทางอากาศ 9K35 Stella 10 M2 เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่ากองทัพลาวมีอาวุธปล่อยนาวิถียิงเครื่องบินแบบ Stella 2จากสหภาพโซเวียตอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งทั้งหมดเป็นแบบประทับหลายยิงแต่เป็นครั้งแรกที่กองทัพลาวนำเอาเจ้า Stella 10 M2 อัตราจรติดตั้งบนแพลตฟอร์มตีนตะขาบออกมาโชว์ในงานฉลองครบรอบ70ปีกองทัพลาวครับ Stella 10 M2 เป็นระบบอาวุธปล่อยนาวิถีพื้นสู่อากาศอัตราจรแบบสายพานสามารถเคลื่อนที่ไปไหนต่อไหนได้สะดวกและมีประสิทธิภาพสูงถูกพัฒนาโดยโซเวียตในช่วงต้นทศวรรษที่1980ระบบนี้ติดตั้งท่อปล่อยอาวุธนาวิถีจำนวน2ชุดชุดละ4ท่อยิงรวมอาวุธปล่อยระบบละ8ท่อยิงสามารถยิงอากาศยานตั้งแต่ระยะ 10 ถึง 3,500 เมตรโดยมีน้ำหนักหัวรบขนาด3กิโลกรัมและสามารถพุ่งเข้าหาเป้าหมายได้ด้วยความเร็ว517เมตรต่อวินาทีครับStella 10 M2 ติดตั้งอยู่บนรถสายพานแบบ MT-LB มีขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลขนาด240แรงม้าสามารถทำความเร็วสูงสุด 61.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับการเคลื่อนที่บนถนนและ6กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับการเคลื่อนที่ในน้ำมีระยะปฏิบัติการไกลสุด500กิโลเมตรใช้พลประจำรถ3นายครับสี่ระบบป้องกันภัยทางอากาศยี่เทียนหรือเทียนหลง6กองพันใหญ่ต่อสู้อากาศยานของกองทัพประชาชนลาวได้จัดซื้อระบบอาวุธปล่อยนาวิถีต่อสู้อากาศยานแบบใหม่ล่าสุดอี่เทียนหรือเทียนหลง6จากประเทศจีนแต่ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าได้มากี่ระบบยี่เทียนติดตั้งอยู่บนรถหุ้มเกาะล้อยางขนาด 6x6 แบบ WZ551ที่สร้างโดยบริษัทนอริโก้ระบบดังกล่าวติดตั้งขีปนาวุธพื้นสู่อากาศระยะใกล้เทียนหลง6จำนวน8ลูกสามารถยิงเป้าหมายให้แหลกเป็นจุนได้ที่ระยะ300ถึง 6,000 เมตรโดยตัวขีปนาวุธนั้นสามารถทำการยิงอากาศยานที่มีเพดานบินสูงถึง 4,000 เมตรตัวขีปนาวุธนำวิถีโดยเรดาร์แบบอาร์เรย์พาสีฟที่ให้ความแม่นยำสูงและทนต่อระบบก่อกวนทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเรดาร์จะถูกติดตั้งไว้ที่ด้านบนของตัวรถนอกจากจะมีขีปนาวุธแล้วยี่เทียนยังติดตั้งปืนกลหนักขนาด 12.7 มิลลิเมตรสำหรับเอาไว้ป้องกันตัวอีกด้วยครับในด้านของตัวรถหุ้มเกราะล้อยางขนาด 6x6 แบบ WZ551 นั้นมีความหนาของเกราะที่25มิลลิเมตรมีขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลขนาด320แรงม้าสามารถทำความเร็วสูงสุดที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระยะปฏิบัติการไกลสุด800กิโลเมตรใช้พลประจำรถ3นายพร้อมบรรทุกทหารได้อีก9นายครับโดยรวมแล้วระบบต่อต้านอากาศยานยี่เทียนที่ผลิตในจีนได้รับการจัดอันดับให้เหนือกว่า Stella 10ที่เรามีอยู่ในประจำการครับทั้งในด้านความแม่นยำของระบบเรดาร์และระยะการยิงที่ไกลกว่าและสูงกว่าครับห้าระบบป้องกันภัยทางอากาศ S125 Pichola ระบบป้องกันภัยทางอากาศ S125 Pichola หรือที่ NATO เรียกว่า SA-3 เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยกลางในกองทัพโซเวียตพวกมันเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช1961ออกแบบมาให้ใช้คู่กับระบบป้องกันภัยทางอากาศ SA-1 และ SA-2ระบบป้องกันภัยทางอากาศ S125 ใช้ลูกจรวดแบบ V600 มีน้ำหนักหัวรบขนาด60กิโลกรัมภายในหัวรบบรรจุชิ้นส่วนสะเก็ดระเบิดจำนวน 4,500 ชิ้นมีระยะยิงหวังผลที่35กิโลเมตรครับ S125 ใช้เรดาร์แบบ P15 ขนาด380กิโลวัตต์แบบ C-band สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ที่ระยะ250กิโลเมตรถึงแม้ว่า S125 จะมีอายุการใช้งานที่นานมากแล้วแต่พวกมันก็ยังคงเป็นอาวุธที่น่าเกรงขามโดยผลงานที่ผ่านมาเช่นเมื่อวันที่19มกราคม1991ในระหว่างปฏิบัติการพายุทะเลทรายเครื่องบินรบแบบ F16
ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาหมายเลขเครื่อง 87-257 ได้ถูกยิงตกโดยระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ S-125 ทางตอนใต้ของกุ้งแบกแดดซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นักบินสามารถดีตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยครับและต่อมาในสงครามกลางเมืองซีเรียเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ. 2558โดรน MQ-1 Predatorของสหรัฐอเมริกาก็ถูกยิงตกด้วยขีปนาวุธ S-125 ของกองกำลังป้องกันภัยทางอากาศซีเรียขณะบินหาข่าวกรองใกล้เมืองชายฝั่งลาตะเกียครับคุณผู้ชมครับนอกจากระบบอาวุธที่แอดมินได้นำเสนอมาในวันนี้ในอนาคตอันใกล้นี้เป็นที่คาดการณ์กันว่ากองทัพลาวคงจะจัดหาระบบอาวุธรุ่นใหม่ๆเข้ามาเสริมทัพอีกเช่น Panzer S1 ทอและบัคซึ่งจะส่งผลให้หน่วยป้องกันภัยทางอากาศของลาวนั้นจะมีแสนยานุภาพที่น่าเกรงขามมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับข่าวคราวระบบอาวุธของเพื่อนบ้านที่นำมาฝากกันในวันนี้คิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับก่อนจากกันแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้แอดมินฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ